ถ้าลูกไม่ชอบกินผักลองทำเมนูนี้ดูค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีข้าวมีเนยมีต้นหอมมีแครอทมีมะเขือเทศแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะทุกอย่างเราจะเน้นชิ้นเล็กๆฝอยๆนะคะก็คือถ้าผัดแล้วก็ละลายไปกับข้าวเลยยิ่งดีนะคะเพราะว่าเราทำให้เด็กทานนะคะก็มีเนยนะคะใส่กระทะลงไปเลยค่ะตามด้วยต้นหอมนะคะผัดให้เขาหอมชุนนะคะทุกคนให้มันแบบว่าดูแบบซอฟๆน่าทานแล้วก็จะตามด้วยไข่นะคะ2ฟองอ่ะใส่ไข่ลงไปเลยจ้าโอ้ไข่สวยเนาะแล้วเราก็ให้ไข่เซตตัวนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็คนค่ะให้เขาแบบผสมกันไข่เหลืองกับไข่ขาวนะคะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้น่าทานแต่ว่าอย่าทำให้มันแบบว่าเละอ่ะทำให้มันเป็นชิ้นนะคะแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปค่ะนี่นะคะข้าวของแม่ก็จะออกแบบนุ่มมากเพราะว่าแม่ผสมข้าวเหนียวลงไปด้วยเวลาหุงก็จะชอบกินแบบหนึบๆนิดนึงอ่ะนะคะทุกคนแล้วก็ผัดนะคะผัดไปผัดมาค่ะผัดให้มันเข้ากันให้หอมแล้วก็เติมซอสเข้าไปนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะแล้วเราก็ใส่ผักเข้าไปค่ะผักที่เราเตรียมไว้นั่นแหละทำให้เด็กนะคะก็จะประมาณนี้เพิ่มสีสันเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นแบบชิ้นมะเขือเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่กินนะคะเขาก็จะเอาทิ้งอย่างเงี้ยเห็นแครอทเขาก็จะทิ้งฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีทำให้มันแบบเล็กที่สุดทำยังไงให้ลูกกินผักนะคะก็ใส่เข้าไปด้วยประมาณนี้นะคะทุกคนผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปเสิร์ฟกันเลยจ้าไปดูค่ะว่าน้องเอลล่าเขาจะทานหรือเปล่ากินเลยค่ะทานเลยแม่ใส่ข้าวมาให้เยอะเลยจ้าน้องน่าจะกินไม่หมดหรอกแต่ว่าเขาก็แบบกินด้วยเล่นไปด้วยนะคะเอาข้าวใส่ปากด้วยค่ะเอาปากข้าวโหใช้มือเลยลื้อไม่ใช้ช้อนหรอคะใช้ช้อนใช้ส้อมมันไม่ถนัดใช้มือไปเลยจ้าตามสะดวกเลยค่ะลูกขาน้องเอ็นล่าถือว่าเป็นเด็กที่กินง่ายอยู่ค่ะทุกคนโอ้เก่งจังเลยในแก้วเขียวๆเป็นนมนะคะ